พบกับการรีวิวลำโพงสายปาร์ตี้ JBL Party Box On The Go รุ่นนี้นะครับถึงจะออกมาได้สักพักแล้วแต่ต้องบอกว่ายังน่าเล่นอยู่มากๆเลยแหละครับแต่จะเหมาะกับใครจะมีจุดเด่นอะไรบ้างและจะใช้งานยังไงชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยไปมาดูกันที่ดีไซน์ของลำโพงตัวนี้กันก่อนนะครับดีไซน์ที่เป็นจุดเด่นของลำโพงตัวนี้ก็คือไฟแสดงผลที่มันจะกระพริบตามจังหวะเพลงซึ่งปรับได้หลายรูปแบบและปุ่มปรับเล่นดีเจบริเวณแผงควบคุมด้านบนครับรวมถึงดีไซน์ของตัวเครื่องถึงจะมีน้ำหนัก 7.5 กิโลนะครับแต่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายมากๆเพราะมีสายสะพายที่เราสามารถใช้เป็นที่เปิดขวดเหมาะสำหรับสายปาร์ตี้มากๆเลยครับโดยรวมแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าดีไซน์สวยไม่แพ้รุ่นพี่อื่นๆของ Party Box เลยแหละครับมาดูสเปคและฟังก์ชันที่น่าสนใจกันบ้างครับลำโพงตัวนี้ใช้บลูทูธ 4.2 มาพร้อมมาตรฐานกันน้ำ IPX4 กันน้ำกระเด็นได้แบบจัดเต็มเลยแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง6ชั่วโมงมีฟังก์ชันเบสบูทครับสามารถเพิ่มระดับเบสได้ถึง2ระดับด้วยกันไฟแสดงผลปรับได้3รูปแบบรองรับไมโครโฟนทั้งมีสายและไร้สายเป็น power bank ในตัวได้อีกด้วยสามารถเล่นเพลงผ่านดรัมได้และ AUX 3.5 ได้มีฟังก์ชัน2 wireless stereo สามารถเชื่อมต่อ JBL Party Box อีกตัวหนึ่งให้กลายเป็นลำโพงแบบ stereo ฟังแล้วมีมิติมากขึ้น driver ครับให้ woofer 5.25 นิ้ว1ตัวและ tweeter 1.75 นิ้ว2ตัวแรงขับ 100 วัตต์สำหรับการใช้งานนะครับผมต้องบอกว่าได้ไปทดลองใช้งานเจ้าลำโพงตัวนี้มาแล้วนะครับและต้องบอกได้เลยว่าสามารถใช้งานได้ทั้ง indoor และ outdoor เหมาะกับสายปาร์ตี้แบบสุดๆเลยแหละครับและนอกจากนี้เนี่ยยังเหมาะกับสายอาชีพอื่นๆอีกด้วยแต่ถ้าอยากรู้ว่าจะเหมาะกับใครและสายอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสายปาร์ตี้กับเพื่อนๆลำโพงตัวนี้นะครับเขาได้ให้ไมโครโฟนมาถึง2ตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเนี่ยหายห่วงไปเลยแหละครับสามารถทำได้แน่นอนไม่ว่าจะร้องคาราโอเกะหรือจะไปพูลปาร์ตี้เปิดเพลงแบบสนุกสุดเหวี่ยงกันกระโดดน้ำตุ้มต้ามอันเนี้ยก็จัดได้ตามใจชอบเลยแหละครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังเหมาะกับสายอาชีพอีกด้วยแต่จะมีอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับอาชีพนักดนตรีโปรดรักฉันรักฉันเธอนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจอาชีพดีเจขอพูดคำคมนิดนึงแล้วกันนะครับเขาบอกว่าโกรธคือโง่แต่ปีโป้คือแก่ยากอาชีพพ่อค้าแม่ขายกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวมีแต่กับข้าววงกันเราเองนะจ๊ะอาชีพพิธีกรณแหล่งนี้ที่พักเกตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทางใจไหลสู่เรามาที่เรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเพลงจากลำโพงตัวนี้กันเลยนะครับว่าเสียงจะดีแค่ไหนจุดเด่นของลำโพงตัวนี้นะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยผมให้ไปที่เสียงเบสซึ่งเป็นเบสที่เกรดพรีเมียมมากๆอันนี้ส่วนตัวชอบมากๆนะเพราะฟังแล้วรู้สึกว่ามันออกเป็นแนวโทนอุ่นฟังแล้วค่อนข้างมีมวลลงได้ลึกกำลังดีมีแรงปะทะแต่ว่าไม่ได้ปะทะหนักจนเกินไปเป็นเบสที่ฟังสนุกเลยแหละครับส่วนเวทีเสียงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเหมือนกันเวทีเสียงค่อนข้างกว้างซึ่งตัวนี้ก็ทำได้ดีนะครับส่วนเสียงสูงกับเสียงร้องนะครับก็พุ่งไปด้วยกันเนี่ยกำลังดีไม่ได้ขึ้นปี๊ดจนเกินไปจนเรารู้สึกว่าโอ๊ยมันบาดหูส่วนเสียงกลางหรือเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยนะครับก็เก็บรายละเอียดได้ชัดเจนจริงๆอันเนี้ยถือว่าชอบมากๆโดยรวมแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะให้พวกคุณมาห่วงอะไรกับคุณภาพเสียงของลำโพง JBL Party Box On The Go ตัวนี้เลยรับรองครับว่าฟังเพลงเปิดเพลงได้ทุกแนว JBL Party Box On The Go ตัวนี้ราคา 14,900 บาทสรุปนะครับ JBL Party Box On The Go เป็นลำโพงสำหรับสายปาร์ตี้ของแท้ที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์และคุณภาพเสียงรวมถึงยังมีฟังก์ชันต่างๆให้เล่นอีกมากมายหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านบานาน่าทุกสาขาหรือจะช็อปออนไลน์กันก็ได้ที่ www.bnn.in.th คลิปนี้หมดเวลาลงแล้วครับรอชมกันคลิปหน้าว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวกันอีกวันนี้ผมโดนัทลาไปก่อนสวัสดีครับ